เศษหน่อยนะครับพลาสติกเหล่านี้นะครับหลังจากที่เป็นของใช้แล้วนำมาทำเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็กับทางสไมลี่แล้วเนี่ยนะครับเสร็จจากงานนี้แล้วก็จะนำกลับไปรีไซเคิลนะครับเรามีโรงงานรีไซเคิลก็เอาไปรีไซเคิลแล้วก็อัพไซคลิงนะฮะการเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมดครับถ้าพูดถึงเรื่องของฝั่งเรื่องของการคัดแยกขยะนึงค่ะว่าตรงนี้คือมันเป็นการตอบโจทย์การคัดแยกขยะว่ามันสามารถเอามาทำอะไรให้สร้างสรรค์ได้มากขึ้นด้วยอะค่ะครับมันครบวงจรนะครับคือคัดแยกขยะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่คัดแยกแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถส่งต่อเอากลับไปรีไซเคิลเอากลับไปเปลี่ยนสภาพได้ถูกไหมฮะเราก็ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า U-turn เนี่ยนะครับทำให้ครบวงจรนะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมทิ้งให้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะมีส่วนในการช่วยโลกนะครับทำของน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเราแน่ใจได้ว่าฮะของเหล่านี้จะถูกกลับไปรีไซเคิลแล้วกลับมาทำของที่มีประโยชน์ต่อไปช่วยโลกได้ลดคาร์บอนได้ด้วยและลดขยะนะครับสมาลี่ไม่อยากถามว่าอะไรความร่วมมือในการที่ร่วมกับในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ So how do you feel? What's your participation? Well, I mean, first of all, Sawadee Krab, everyone. Yeah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. And today it's a very special day for us. But before, we would like to, on the behalf of Smiley, to thank you, Siam, Kiwat Company Limited, and Siam Discovery for organizing this very special events. It means a lot for us, and for us it shows that this campaign about sustainability, you know, it's the beginning of a new journey, and there isn't a better place being, you know, in the land of smile, Thailand, you know, to launch this campaign, which is very meaningful for us and for all the Thai people. For 2023, Smiley has announced the Future Positive campaign to join the global movement inspiring business and individual to support environmental solutions. The collaboration with Siam Discovery Circular Living Infinite Happiness, a Smiley celebration project which focuses on the waste management, embracing innovation in recycling waste into valued added products, will surely reinforce in delivering a concept of happy, sustainable living. Ladies and gentlemen, today this is a spectacular project, a one-off, something very, very huge for our company and for our mission to make the world a happy place. Thank you, Siam Piwat and Siam Discovery for making this collaboration happen and also for making this journey such a positive and rewarding experience. Thank you. Thank you. จำไม่ได้อะจะส่งไปให้นะเยอะเยอะวันนี้มันไม่ได้ขวดอย่างเดียวนะครับถ้าไปดูข้างนอกเนี่ยมันมีฝาขวดไอ้ฝาขวดนะมีถุงพลาสติกด้วยนะครับอะไรนะครับเจ็ดประเภทครบทุกอย่างเลยนะแบบยากแบบง่ายครบหมดนะมีขวดน้ำใหญ่ๆใช่ไหมฮะขวดกาลอนอย่างนั้นแล้วก็มีขวดเล็กๆฝาขวดทำไปถึงแผ่นซีดีแผ่นอะไรเก่าๆด้วยนะก็ทำหมดเลยฮะตอนนี้ก็ทำให้มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าให้สวยงามก็ได้เดินทางเสียพิวัตรได้ทางสไมลี่มาทำให้มันมีอินโนเวชันอย่างนี้มีนวัตกรรมทำให้ดูดีแล้วก็กลับไปใช้กลับมารีไซเคิลได้หมดนะครับก็จริงๆปีนี้ต้องบอกว่าสยามพิวัตรเป็นปีพิเศษปีนึงนอกจากว่าที่เราได้ร่วมมือกับทางทีซีมาเลยตลอดเลยนะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีของสมัยที่นะเราก็จะมีต้องถือว่าเป็น global collaboration ในการที่จะทำรอยยิ้มกับสมัยที่เนี่ยไปทุกตึกของวันสยามนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าสมัยที่ของที่สยามดิสคัฟเวอรี่เองมีอยู่2สีคือสีเงินแล้วก็สีเงินแล้วก็สีเงินซึ่งเป็นสีของนวัตกรรมแล้วก็ความสุขซึ่งจะส่งมอบกับคนไทยในปีใหม่ปีนี้นะคะชวนได้มีไหมคะจริงถึงวันที่เท่าไหร่บ้างชวนค่ะต้นจะชวนหน่อยจริงๆแล้วสไมลี่เดคอเรชั่นของเราจะมีถึงปีหน้าเลยนะคะต้นปีหน้าเลยค่ะตลอดทั้งเดือนธันวาคมจริงๆแล้วนี่ต้องบอกรอยยิ้มรอยนี้นะคะนอกจากความสวยคนไทยแล้วเนี่ยก็ถือเป็นรอยยิ้มที่เวลคัมแบ็กกับทัวริสต์ทั้งหมดที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะมีแถมนิดนึงนะครับก็นอกจากต้นคริสต์มาสนะปีนี้เราก็ทำหลากหลายใช่ไหมมีต้นใหญ่นะครับเข้าไปเดินเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็มีต้นเล็กต้นน้อยนะหลายแบบข้างๆเนี่ยมี pop up store นะฮะปีนี้ GC เนี่ยก็ทำแบรนด์ขึ้นมานะฮะพวก upcycling เนี่ยชื่อว่า up to you นะครับ up to you ก็คือเนี่ยพวกเราทุกคนว่าอยากจะช่วยโลกแค่ไหนนะครับก็เป็นของน่าใช้นะก็มาลองดูได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะ
Welcome to Star Society.